รีสตาร์ทกันใหม่การท่าเรือฤดูกาลหน้าใครจะอยู่ใครจะไปทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS จากวิกฤตของการท่าเรือที่ลากยาวมาจนตอนนี้นะครับจนโค้ชอู๊ดเลือกที่จะลาออกและได้โค้ชแขกมาขัดตาทับผลงานของสิงห์เจ้าท่าก็ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาได้เสียทีครับจนเกิดอีกหนึ่งทางออกที่แฟนบอลเรียกร้องในเวลานี้นะครับคือการอยากให้การท่าเรือหลังจบฤดูกาลนี้ทำการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่ครับโละนักเตะตัวจริงที่ไม่สามารถช่วยทีมไปได้มากกว่านี้และระบายนักเตะที่ไม่ได้ใช้เพื่อลดขนาดทีมและเพิ่มการแข่งขันในสควอชให้มีผู้เล่นหน้าใหม่มาช่วยเพิ่มความกระหายให้กับทีมใครมีโอกาสอยู่ต่อใครมีโอกาสโบกมือลาแพสสเตเดียมกันบ้างมาไล่เรียงกันครับไปเริ่มกันที่นักเตะโควต้าต่างชาติที่คงถึงเวลาโบกมือลายกแผงเลยก็ว่าได้ครับไล่ไปดาบิดโลเชล่าเซอร์จิโอโซเลสเนลสันโบนิยาในโควต้าต่างชาติโกซุนกิในโควต้าเอเชียและมาร์ตินสตูเบิลในโควต้าอาเซียนที่งงกันทั้งบางครับว่าจะเอากลับมาทำไมทั้ง5คนนี้ตอบคำถามด้วยฟอร์มในสนามหมดแล้วครับทั้งอายุที่มากและฟอร์มการเล่นที่สู้ต่างชาติทีมอื่นแทบไม่ได้เลยครับถึงเวลาที่ต้องนำเข้าของใหม่เสียทีส่วนฝั่งของนักเตะไทยครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูคนที่น่าจะได้ไปต่อแน่ๆก็คงเป็นเจ้าปอนวรุษศรีสุภานะครับส่วนพี่ตองกวินธรรมสัจจานันต้องดูว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ทั้งท่าเรือ OS Rovers และพี่ตองทั้ง3ฝ่ายจะตัดสินใจตกลงปลงใจกันอย่างไรส่วนรัตนัยสองแสงจันทร์ชัชรินทร์ภูต่างแดนแล้วก็วัชระบัวทองเนี่ยที่ถูกปล่อยยืมไปตราดนะครับคงถึงเวลาต้องมีการระบายออกไปบ้างครับเพราะการจะเก็บผู้รักษาประตูไว้ 4-5 คนไว้ในทีมคงไม่ใช่เรื่องจำเป็นของทีมฟุตบอลแน่ๆส่วนตำแหน่งของฟูลแบ็กซ้ายขวาทั้งฝั่งซ้ายเรียกว่ารวมแคนดิเดตทีมชาติไว้ถึง3คนนะครับณเวลานี้เควินดีรมรำในวัย24ปีจตุรพัฒน์สัตย์ธรรม22ปีแล้วก็ธิตาธรอักษรศรีในวัย24ปีที่ถูกปล่อยไปให้พีทีประจวบยืมตัวโยกไปที่ฝั่งทางขวาอย่างฟิลิปโรเลอร์ครับที่โชว์แพชชั่นกับความทุ่มเทในสนามคงตอบได้แล้วครับว่ายังไงคงอยู่กันยาวๆและก็มีโอกาสเป็นกัปตันทีมคนต่อไปของสิงห์เจ้าท่าซะด้วยตัวสำรองในฤดูกาลหน้าก็ยังมีที่กาวีอักษรศรีนะครับลุ้นให้กลับมาเบียดทั้งตำแหน่งเซนเตอร์และแบ็คขวา2คนที่ได้ไปต่อแน่ๆครับมีฟิลิปโรเลอร์กับเควินดีโรมรัมส่วนขาเข้ากับขาออกในตำแหน่งนี้อยู่ที่คนที่เหลือครับอยากสู้ต่อกับทีมหรืออยากออกไปหาโอกาสในการลงเล่นเพราะอายุของทุกคนอยู่ในช่วงไล่เลี่ยกันเหลือเกินครับและเป็นความหวังของทีมชาติกันทั้งนั้นมาที่ตำแหน่งที่น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่เกือบหมดแผงอย่างเซนเตอร์กันดีกว่าครับคนที่น่าจะเหลือรอดคงไม่พ้นเอเลียสดอลล์ที่แฟนๆเรียกร้องอยากให้กลับมาช่วยทีมในตอนนี้ฝั่งของอดิศรพรหมรักและก็วรวุฒินามเวศครับก็ต้องพยายามเค้นฟอร์มให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือครับถ้าหวังจะอยู่กับทีมต่อไปส่วนธนบุญเกษารัตน์เอาเป็นว่าขอนับเป็นกองกลางก่อนแล้วกันนะครับในรายของอนุสักใจเพชรครับที่กลับมาจากทีมชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้โค้ชแขกได้เลือกใช้จนจบฤดูกาลนี้ครับหากมองว่านักเตะที่มีไม่ตอบโจทย์แล้วการจะให้โอกาสดาวรุ่งรายนี้เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งและยิ่งมีพนมพรพวงมาลัยที่มาดามแป้งเสริมเข้ามาในช่วงเล็ก2อีกคนเนี่ยส่วนการเสริมเซนเตอร์เข้ามาใหม่ก็ต้องรอดูนะครับว่าโค้ชคนใหม่จะเลือกใช้แผนไหนจะเล่นหลัง3หรือจะเล่นหลัง4รวมถึงว่าโค้ชจะเป็นใครด้วยตัวแปรอย่างคู่แฝดอักษรศรีที่เล่นได้ทั้งฟูลแบ็กและเซนเตอร์ก็มีให้เลือกใช้งานแต่โอกาสที่จะได้กองหลังใหม่เป็นหนึ่งต่างชาติหนึ่งอาเซียนตามโมเดลของทีมอื่นในลีกก็ดูจะมีโอกาสสูงพอสมควรนะครับมาต่อกันด้วยตำแหน่งที่โดนบ่นทุกเกมครับอย่างกองกลางกระแสแฟนบอลในตอนนี้อยากให้ทีมให้โอกาสสรรเสริญลิ้มวัฒนะและก็สองดาวรุ่งอย่างสิทธาบุญล่ากับวิลเลมไวเดอโซครับส่วนชาริวชับปุยศิวกรจากขุพาสาธนบุญเกษารัตน์การรินทร์ถาวรศักดิ์ก็เป็น4นักเตะที่ความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายครับบางฝ่ายก็อยากให้เก็บบางฝ่ายก็อยากให้ขายทิ้งเพื่อซื้อใหม่ในตำแหน่งริมเส้นนอกจากประกรณ์เปรมพักกับบดินทร์ผาลาที่เป็นตัวจริงตัวอย่างธนาสิทธิ์ศิริพลากับนูรุนศรียันเกมก็มีคำถามว่าถึงเวลาไปเป็นตัวจริงให้ทีมอื่นได้หรือยัง
พราะหากดูเวลาลงเล่นของทั้ง2คนในฤดูกาลนี้นูรูนเนี่ยได้ลงเล่นทุกรายการเพียงแค่16นัดนะครับมีเวลาในสนามรวมเพียงแค่449นาทีส่วนธนาสิทธิ์ลงเล่นทุกถ้วยทุกเกมครับ8เกมเท่านั้นมีเวลาในสนามเพียง226นาทีในสนามต่างจาก2ตัวจริงครับที่มีเวลาในสนามถึง 1,700 ถึง 1,900 นาทีตามลำดับซึ่งต่อให้เอาเวลาของนูรูนกับธนาสิทธิ์รวมกันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประกอบเลยครับมากันที่ตำแหน่งสุดท้ายอย่างกองหน้าอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็ต้องกลับไปลุ้นกันอีกรอบครับว่าหลังหมดสัญญายืมตัวจากเมืองทองเนี่ยจะได้กลับมาท่าเรืออีกไหมส่วน3นักเตะอย่างณัฐวุฒิเจนภพและก็ธีรศักดิ์ก็ต้องดูว่าทั้ง3คนมองอนาคตตัวเองเป็นยังไงครับยังอยากลงเล่นเพื่อติดทีมชาติหรือไม่เพราะแม้ทั้ง3จะเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในเกมรุกนะครับแต่โอกาสการลงสนามก็ยังน้อยอยู่ดีในรายของเจ้าเบนซ์ณัฐวุฒิสมบัติโยธาลงเล่นไปเพียงแค่280นาทีครับเจนพบโผขีจากดาวยิงสุดร้อนแรงในเล็กแรกที่มาพร้อมความหวังกลับได้ลงไปเพียง90นาทีเท่านั้นจาก4นัดธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ที่มาพร้อมฉายานิวธีรศิลป์แดงดาได้ลงเล่นรวมกันเพียงแค่91นาทีทุกรายการตอนนี้สิ่งที่มาดามแป้งกับทีมงานต้องทำเป็นดับแรกก่อนคือก่อนจะมองถึงการเสริมทัพคือการหาตัวโค้ชคนใหม่ครับและรีบเจรจาตกลงล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อที่โค้ชคนใหม่จะได้มีเวลาศึกษาทีมทั้งวิธีการและระบบการทำงานโดยมีโค้ชแขกเป็นคนให้โอกาสนักเตะทุกคนได้โชว์ฟอร์มในเกมที่เหลือเหมือนที่โค้ชง้วนเลือกใช้งานนักเตะ BG ทุกคนเป็นแนวทางก่อนส่งไม้ต่อให้กับโค้ชเทกุดีกว่าให้โค้ชใหม่มาทำงานก่อนเปิดฤดูกาลหน้าครับจนสุดท้ายไม่มีเวลาให้ศึกษาทีมและก็ต้องใช้นักเตะชุดเดิมต่อไปเอาละครับผมฝากความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้นอกเหนือจากเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ครับว่าสิ่งที่แฟนบอลสะท้อนมาในครั้งนี้ของกระแสของการท่าเรือดูจะชัดเจนและรุนแรงที่สุดและเหมือนทำให้ทุกๆปัญหาโผล่มาให้เห็นชัดขึ้นเรื่องโค้ชเรื่องขนาดทีมและความกระหายที่เกิดขึ้นใน90นาทีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของการท่าเรือกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันแน่นอนครับก่อนจากกันไปแฟนบอลท่าเรือและแฟนบอลทีมอื่นมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าใครคุณได้ไปต่อตำแหน่งไหนควรเสริมไม่เสริมแสดงความเห็นกันมาได้ครับสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้นักเตะท่าเรือและทีมงานทุกคนหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทีมให้ได้กลับมาเป็นท่าเรือดังเดิมครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ